อันนี้ปั่นผ่านมาพอดีสังเกตเห็นหน้ามูลนิธิอนุสรณ์คนพิการนะฮะเห็นไหมทางลาดสำหรับผู้พิการก็เลยอยากถ่ายให้ดูว่านี่เป็นเส้นทางที่น่าสนใจมากคือออกแบบมาเพื่อผู้พิการเลยทางที่ใต้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นเหมือนกับองค์กรที่ช่วยเหลือผู้พิการนี่เป็นทางจักรยานและทางสำหรับผู้พิการเดี๋ยวมาจากป้ายรถเมล์ก็สามารถมาทางนี้เองเป็นเส้นทางวีลแชร์คือน่าสนใจมากก็เลยอยากจะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูแบบสั้นๆจากปากซอยไปถึงด้านในนะฮะเส้นทางสำหรับผู้พิการคือบอกเลยว่าชอบความใส่ใจมากบริเวณซอยติวานนท์นะฮะปากเกร็ดซอย1นี่คือบรรยากาศเส้นทางเรียบกริบก็จะมีช่องสำหรับผู้พิการด้านซ้ายนะครับก็จะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายเป็นเส้นทางเฉพาะมาเลยเป็นบ้านเด็กก่อนปากเกร็ดอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าทำเมื่อไหร่เนาะแต่ว่าพอดีปั่นพันแล้วเห็นก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับเห็นไหมอันนี้ทำไล่มาเลยก็ด้านหน้านะครับมีทางม้าลายมีไฟเขียวไฟแดงให้ด้วยเป็นฟุตบาทที่เดี๋ยวเรื่องฟุตบาทเป็นเส้นทางที่สำหรับผู้พิการโดยเฉพาะเลยเนาะมูลนิธิผู้พิการไทยด้านในครับเป็นทางยาวไปเรื่อยเห็นแล้วน่าสนใจดีฮะเลยอยากนำมานำเสนอให้ดูว่าถือเป็นการสร้างเส้นทางสำหรับผู้พิการที่น่าสนใจแล้วก็สามารถใช้ได้จริงเนาะศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการนะฮะจังหวัดนนทบุรีเจ๋งมากอะแล้วเวลาเรามุดเราก็จะบอกซอยนี้กันแต่ว่าพอดีเห็นก็เลยเอามานำเสนอให้ดูนะฮะโอเคไงเดี๋ยวไว้ถ้ามีอะไรเจออะไรเจ๋งๆจะมาแนะนำให้ดูนะครับ